สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนประกอบนะครับ s m b อ่า robot arm นะครับก็ผมจะมี part เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เอามาประกอบกันนะครับอ่านะครับโดยนะครับอ่าเราจะมาเริ่มต้นประกอบโดยเอาฐานตัวนี้นะครับไปใช้งานอ่าเราสร้าง new s m b ไฟล์มาก่อนเลยนะครับ คลิกโอเคอ่าเราก็จะได้ไฟล์ smb ขึ้นมาเปล่าๆหไฟล์จากนั้นอ่าลิสต์ด้านซ้ายมือนะครับมันจะให้เราเลือกพาร์ทที่เราจะเอาเข้ามาวางเป็นชิ้นแรกนะครับผมจะเลือกเป็นอ่า circle base นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะติดเมาส์มานะครับเราคลิกวางไปเลยนะครับอ่าชิ้นแรกที่วางนะครับมันจะมีตัว f ติดมานะครับก็คือเป็นการฟิกฟิกหมายถึงว่า ชิ้นเนี้ยจะขยับไม่ได้แล้วนะครับมันจะถูกฟิกไว้นะครับชิ้นส่วนต่อมานะครับด้านในนะครับจะมีฐานสำหรับใส่เซอร์โวมอเตอร์นะครับอ่าผมก็จะอินเสิร์ตคอมโพเนนต์นะครับเลือกเซอร์โวเอ็มจอ่าคลิก1ครั้งก็จะติดเมาส์มาแล้วนะครับอ่าก็เอาคลิกวางไปก่อนเลยนะครับในพื้นที่ทำงานของเรานะครับมันได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราจะล็อกตำแหน่งให้กับมันโดยใช้คำสั่งแมทนะครับ ก็คือผมจะแมทตำแหน่งรูยึดน็อตนี้กับรูยึดน็อตนี้นะครับให้ตรงกันโดยใช้เซนเตอร์เดียวกันนะครับโดยคลิกที่จะเป็นเฟสด้านในของรูหรือตรงเอชขอบตรงนี้นะครับให้เป็น,ปนส่วนโค้งนะครับเพราะว่าส่วนโค้งมันจะมีเซนเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นมันสามารถคำนวณหาจุดเซนเตอร์ของมันได้นะครับ่ผมคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็จากนั้นก็คลิกที่แมทนะครับ อ่านะครับน่าจะด้านซ้ายมือจะขึ้นแมทพร้อมที่จะให้เราแมทคู่กับอะไรนะครับเฟสหนึ่งนะครับแมทคู่กับตัวนี้นะครับผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็ให้เลือกเป็นคอนเซนทริกนะครับก็คือให้เป็นเซนเตอร์เดียวกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะวงกลมจะขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ตามนะครับจากนั้นผมจะล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งรูยึดน็อตที่2คลิก1ครั้งคำสั่งแมทยังอยู่นะครับหลังจากเราคลิกเครื่องหมายถูกนะครับ ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้อ่าแมทคอนเซนทริกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จนะครับตัวมอเตอร์เรายังลอยอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังลอยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอามันลงไปข้างล่างโดยการแมทนะครับแมตตรงนี้นะครับผิวนี้นะครับคำสั่งแมทยังอยู่นะครับกับฐานรองตรงนี้นะครับปั๊บ อ่ามันก็จะวางสนิทกันพอดีโปรแกรมจะคำนวณให้เองนะครับที่เราแมทนะครับว่าจะแมทผิวแมทระยะหรือแมทคอนเซนทริกนะครับโอเคคลิกเครื่องหมายถูกเสร็จสิ้นคำสั่งอ่าตำแหน่งมอเตอร์เรียบร้อย1ตัวนะครับจากนั้นผมจะอินสิร์ตคอมโพเนนต์โดยใช้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าโรเทลลิงตรงนี้นะครับอ่าวางลงไปก่อนเลยนะครับนะครับ ตัวนี้อาจจะดึงขึ้นมาด้านสูงนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับตัวนี้เราก็จะแมทเหมือนกันแมทแรกนะครับผมจะให้ผิวนี้นะครับกับผิวของตัวฐานเซอร์โวเนี่ยนะครับแนบสนิทกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคลิกหนึ่งครั้งแมทนะครับปั๊บคำสั่งแมทมาแล้วนะครับแล้วก็แมทเข้ากับผิวนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันปั๊บนะครับเห็นไหมอยู่ในระดับเดียวกันแล้วนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็เอาฐานเข้าในตำแหน่งวงกลมที่ถูกต้องเพราะงั้นตรงนี้ก็แมทคอนเซนทริ ric, กก็ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกส่วนโค้งตรงนี้กับส่วนโค้งตรงนี้นะครับเลือกเป็นคอนเซนทริกปับ๊บเสร็จคลิกเครื่องหมายถูกเสร็จตัวโรเทลิ่งตรงนี้เสร็จแล้วฐานฐานหมุนตรงนี้ฐานนี่หมุนได้นะครับเห็นไหมมันหมุนได้นะครับแต่ดึงขึ้นดึงลงไม่ได้นะครับหมุนได้ นะครับการที่ดึงขึ้นดึงลงไม่ได้เพราะเราแมทช์เข้ากับตัวมอเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วมอเตอร์ก็ถูกล็อกด้วยตำแหน่งรูยึดน็อตแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะดึงขึ้นดึงลงดึงลงไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมจะอาร์มหนึ่งมาอาร์มหนึ่งเนี้ยโอเคอาจจะหมุนแกน X 1หนึ่งครั้งปับ๊บแล้วก็หมุนแกน y หน่อยนะครับแบบนี้นะครับ วางลงไปคลิกวาง,งไปก็จะได้แบบนี้นะครับแมทแรกเลยเฟสนี้นะครับเฟสนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแมทนะครับแล้วก็เฟสนี้นะครับแมทโอเคนะครับจากนั้นก็แมทต,ตำแหน่งนะครับวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้แมทเข้าก <ส hundred. S 1> ับวงกลมตรงนี้นะครับคอนเซนทริกนะครับอ่า นะครับเห็นไหมหมุนได้แล้วนะฮะหมุนแขนได้หมุนฐานได้โอเคนะครับตัวนี้ตัวฐานตัวนี้มันจะมีตำแหน่งใส่ mg 9 9 6อีกหนึ่งตัวนะครับผมเอาตัวเดิมเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าอันนี้หมุนรอบแกน z 1หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้ดึงมาฝั่งนี้นิดนึง อันนี้เราก็ล็อกตำแหน่งรูยึดน็อตเหมือนเดิมนะครับ1ครั้งคลิกแมทแล้วก็มาแมทตำแหน่งน็อตตรงนี้1ครั้งคอนเซนทริกนะครับคลิกถูกแล้วก็คลิกต่อนะครับแมทต่อแมทต่อคอนเซนทริกถูกนะครับอ่าตอนนี้มันอยู่ไกลนะครับเอาไปให้สนิทคลิกเฟสนี้ปั๊บนะครับกับฐานตรงนี้นะครับ อันตรงนี้นะครับปับ๊บมันก็จะไปสนิทพอดีเลยนะครับเสร็จคอมพลีาเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเอาอาร์มมาอีกหนึ่งตัวนะครับอาร์มสองนะครับอาร์มสองเนี่ยเออ่ผมจะหมุนรอบแกน x หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แกน y แกน y แกน y โอเค ครับคลิกวางอ่านะครับแมทตัวนี้ก่อนเลยนะครับแมทตัวนี้ก่อนปั๊บเข้ากับผิวนี้นะครับผิวนี้ปั๊บคลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็แมทตัวนี้นะครับวงกลมวงกลมนะครับคอนเซนทริกนะครับคลิกเสร็จนะครับอ่าเราก็จะได้อาร์มตัวที่สองมาอาร์มตัวนี้ก็ขยับได้เห็นไหมฮะ ปั๊บขยับได้ปั๊บโอเคตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งใส่ MG 996ปั๊บตรงนี้หมุนรอบแกน Z e t โอเคนะครับได้แบบนีอ้อาจจะขยับมาหน่อยนะครับตรงนี้เราก็จะล็อกตำแหน่งลูยินดน็อตเหมือนเดิมคลิก แมดนะครับรูยึดน็อตตรงนี้ฝั่งขวาก็คือรูนี้นะครับคลิกอ่าคอนเซนทริกนะครับป๊อนะครับคำสั่งคลิกตรงนี้แล้วก็แมดอ่าแมทเข้ากับตรงนี้โอเคคอนเซนทริกป๊ออ่าโอเคอ๋อ ตำแหน่งเอาเข้าไปด้านในคลิกตรงนี้แมทกับฐานนะครับฐานตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปับป๊บปั๊บโอเคนะครับอ่าตรงนี้ช่องตรงนี้มันจะมีใส่ตัวมอเตอร์เล็กอีกหนึ่งตัวก็คือเซอร์โวไมโครนะครับ โอเคตรงนี้ผมจะหมุนรอบแกน z 1ครั้งนะครับหมุนรอบแกน Y 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคให้มันหันหน้าไปมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเค okay. ผมจะเอาตัวเนี้ยนะครับแมทตัวนี้ก่อนเลยแมทตัวนี้ก่อนเลยกับกับผิวนี้นะครับผิวนี้ ที่ใช้ยึดน็อตตรงนี้นะครับอ่าให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะแมทตัวเนี้ยนะครับกลมตรงนี้ให้กลมกับตรงนี้ใช้เสนคอนเซนทริกเดียวกันนะครับโอเคแบบนี้เสร็จโอเคนะครับอ่าจากนั้น INSERT c o m อ o โพเนนต์ผมเอาอาร์มที่3มา อารที่3มผมหมุนรอบแกน x 1ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็แกน z 1 2 3อ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมแมทตรงนี้ก่อนเลยเฟสนี้แมทกับเฟสนี้นะครับอ่า นะครับจากนั้นตรงกลมตรงนี้นะครับผมแมทเข้ากับแกนของมอเตอร์นะครับปับ๊บอ่าเป็นคอนเซนทริกนะครับปับ๊บเสร็จเราก็จะได้ปลายอาร์มชิ้นที่3ตัวนี้หมุนได้นะครับเพราะมีมอเตอร์โอเคนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะเอานะครับ เบสของตัวปลายขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้จะหมุนรอบแกนวายหมุนแกนวายหนึ่งครั้งพอนะครับโอเคผมแมทตัวนี้กันเลยแมทเฟสนี้ปับ๊บคลิกหนึ่งครั้งแมทคลิกหนึ่งครั้งแมทเข้ากับเฟสนี้นะครับจากนั้นก็แมท รูนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกแมทกับตรงนี้ให้เซนคอนเซนทริกนะครับแบบนี้นะครับโอเคอ่าเราก็จะได้ปลายเบรสของปลายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับหมุนได้นะครับโอเคนะครับโอเคเรามาประกอบส่วนปลายต่อนะครับส่วนปลาย จะเอาเกียร์อาร์มมาก่อนเลยนะครับวางลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็แมตตัวนี้เข้ากับรูนี้นะครับปับ๊บคอนเซนทริกนะครับคือถ้ามันไม่ถูกคลิกที่คอนเซนทริกก็ให้คลิกเองนะครับเพราะบางทีโปรแกรมก็อาจจะอ,อัตโนมัติให้เราผิดจากนั้นเฟสด้านล่างเฟสตรงนี้นะครับ อ่าผมจะให้แมทช์เข้ากับเฟสด้านบนให้เป็นระดับเดียวกันโอเคอเราได้แบบนี้เสร็จครับตรงนี้หมุนได้โอเคนะครับจากนั้นก็เอาเกียร์ตัวที่สองมาปั๊บอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันรูยึดน็อตตรงนี้ปั๊บคลิกแมต แมทเข้ากับตัวนี้ c อ n เซน t ริกนะครับคลิกจากนั้นเฟสนี้ให้เท่ากับเฟสนี้ปับ๊บโอเคคอม p พล t e โอเคนะครับขยับได้อ่านะครับโอเคจากนั้นผมจะเอา ชิ้นส่วนที่ชื่อว่าคลิปเข้ามาตัวนี้จะหมุนรอบแกน Z ซตหนึ่งครั้งโอเคปับ๊บอ่าตรงนี้ผมจะแมตรูนี้ปับ๊บเข้ากับรูนี้นะครับ Concentric ค,คลิกเองปับ๊บอ่าจากนั้นก็คลิกที่เฟสนี้นะครับให้ มันเข้ากับเฟสนี้ปับ๊บแนบสนิทกันพอดีปับ๊บเสร็จคอมพลี e เอาคลิปด้านซ้ายมาอีกหนึ่งตัวนะครับจริงๆก็คือไฟล์เดียวกันนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับโอเคหมุนล็อกแกนแซตแกนซนะครับจากนั้นก็่ารูนี้แมทเข้ากับ รูกเกียร์นี้นะครับปับ๊บคลิกเอง CONCENTRIC กปับ๊บจากนั้นคลิกที่เฟสนี้นะครับแนบเข้ากับเฟสนี้ปับ๊บเสร็จคลิกเครื่องหมายถูกเสร็จนะครับเคอ่าเราก็จะได้แบบนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะไปเอาตัวที่ชื่อว่าลิงก์นะครับหาคลิกวาง จากนั้นก็แมตรูนี้นะครับเข้ากับรูนี้ปัป๊บคอนเซนทริกคลิกเองนะครับถ้ามันไม่อัตโนมัติให้เรานะครับได้หนึ่งรูจากนั้นก็อ่รูนี้นะครับเข้ากับรูนี้นะครับอ่าคลิกคอนเซนทริกปัป๊บนะปัป๊บเสร็จจากนั้น ผิวนี้นะครับเฟซนี้คลิกนะครับอ่าให้มันเท่ากับตัวนี้กระดาษนะครับเสร็จเสร็จได้ลิงก์มาหนึ่งตัวขยับได้ลิงก์อ่านะครับลิงก์ขยับได้นะครับนะเอาลิงก์เข้ามาอีก ปับ๊บโอเคเอารูแรกแมทรูแรกแล้วก็แมทเข้ากับรูนี้นะครับคอนเซนทริกคลิกเองปับ๊บจากนั้นก็คลิกเอทตรงนี้แมทเข้ากับรูนี้ปับ๊บคลิกเองคอนเซนทริกปับ๊บแมทผิวนี้นะครับเข้ากับผิวนี้ ป๊คลิกเองเสร็จนะครับได้ลิงก์ตัวที่2เรียบร้อยนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับขยับได้โอเคขยับได้นะครับหมุนได้โอเคนะครับนะ โรบอทของเราอ่าเรียบร้อยครับโรบอทอาร์ม